ถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับพูดผีปีศาจในอิสลามก็คือยินมนุษย์เป็นแค่หนึ่งในสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหลายและถูกสร้างทั้งหมดไม่จำเป็นว่ามนุษย์จะต้องมองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นก็เช่นยินก็ถูกสร้างมาจากไฟมนุษย์ถูกสร้างมาจากดินยินมีความสามารถมากกว่ามนุษย์และเหมือนมนุษย์ก็คือมีทั้งเกเรและมีทั้งดียินที่เกเรจะหลอกลวงมนุษย์ความกลัวไม่ใช่เรื่องหลักแต่การหลอกให้หันเหออกจากแนวทางของพระเจ้านั่นแหละคือวัตถุประสงค์ของมันยินมีความสามารถในการแปลงกายได้เป็นคนเป็นสัตว์ส่วนคนใต้ในศาสนาอิสลามนั้นพวกเขาไม่ได้กลับมาพบกับคนเป็นแต่พวกเขาเดินทางไปยังโลกใหม่ที่เรียกว่าอารัมบัสซักเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครทราบเพราะไม่ได้ถูกระบุไว้ดังนั้นสิ่งที่เราเห็นว่าคนตายกลับมาทำแบบนั้นกลับมาทำแบบนี้ที่จริงแล้วพวกมันคือยินที่คอยทำให้มนุษย์หลงเมื่อเราเห็นมันเราก็ไปตั้งศาลเอาอาหารให้มันกินและต่อมาก็คือเราก็กราบไหว้มันทั้งที่มันไม่ได้มีอำนาจใดๆเลยก่อนอื่นจะขออธิบายเรื่องวิญญาณก่อนวิญญาณของมนุษย์นั้นจะเคลื่อนที่ได้2ครั้งคือตอนนอนและตอนตายวิญญาณเคลื่อนที่ได้โดยไม่ขึ้นอยู่กับอดีตปัจจุบันหรืออนาคตเช่นตอนนอนอาจจะได้เห็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นหรืออาจจะได้รับการดลใจบางอย่างจากพระเจ้าส่วนตอนตายนั้นวิญญาณจะเคลื่อนที่ออกจากร่างอย่างถาวรและเดินทางสู่โลกใหม่ที่เป็นที่พักของวิญญาณทั้งหมดของมนุษย์ก่อนที่มนุษย์จะถูกทำให้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งซึ่งวิญญาณจะกลับไปในร่างที่เน่าเปื่อยจะถูกทำให้เหมือนเดิมโดยอำนาจของพระเจ้าสรุปคือวิญญาณมีการเคลื่อนที่แต่การเคลื่อนที่ในที่นี้ไม่ใช่การล่องลอยแต่มีการควบคุมเมื่อตายแล้วจะมีที่ไปอย่างชัดเจนไม่ได้มีลักษณะไร้ญาติหรือรอคอยอะไรอยู่ที่ไหนหรือตามมาหลอกหลอนผู้คนส่วนยินนั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกสร้างซึ่งวัสดุในการสร้างก็คือไฟในขณะที่มนุษย์นั้นวัสดุในการสร้างก็คือดินไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือยินก็ตามล้วนแล้วแต่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้กราบไหว้ต่อพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียวยินนั้นแปลว่าสิ่งที่ถูกปิดบังไว้มนุษย์ไม่มีความสามารถที่จะเห็นยินได้ในขณะที่ยินนั้นเห็นความเป็นไปของมนุษย์มีความรู้สึกมีครอบครัวเช่นเดียวกับมนุษย์ลองนึกสภาพเวลาที่คุณเข้าไปในป่าในเขาและแสดงความยโสโอหังไม่เคารพคุณก็จะถูกยินเล่นงานเหมือนกับเวลาที่มีใครสักคนมาบ้านคุณแล้วเสียงดังนั่นแหละยินมีความสามารถมากกว่ามนุษย์ในอัลกุรอานนั้นพระเจ้าได้พูดถึงยินไว้ว่ายินสามารถขึ้นไปยังชั้นฟ้าเพื่อหาข่าวบางอย่างได้สามารถแปลงเป็นมนุษย์ได้สามารถแปลงเป็นสัตว์ได้เนื่องจากยินนั้นถูกสร้างจากไฟลักษณะของมันแตกต่างจากเราจะเอาเราเป็นบรรทัดฐานไม่ได้ความรู้ที่มนุษย์มีนั้นใช่ว่ามนุษย์จะเก่งหากแต่ความรู้เหล่านั้นคือความรู้ที่พระผู้เป็นเจ้าได้เปิดไว้ให้มนุษย์รู้ส่วนความรู้ที่ไม่ได้อนุญาตให้รู้นั้นต่อให้มนุษย์อยู่อีกเป็นล้านปีก็ไม่มีทางรู้เช่นยินเป็นยังไงบ้านของพวกเขาเป็นยังไงหรือคนตายวิญญาณนั้นไปไหนแต่คุณก็จะสามารถสัมผัสถึงการมีอยู่ของมันได้เช่นคนที่โดนยินเข้าก็จะมีอาการตัวสั่นหรือคนตายเมื่อวิญญาณออกจากร่างแล้วถึงแม้เราจะเปลี่ยนอวัยวะที่เป็นสาเหตุของการตายไปแล้วมนุษย์ก็จะไม่ฟื้นอยู่ดีส่วนสัตว์นั้นมีวิญญาณแต่วิญญาณของสัตว์นั้นไปไหนไม่ได้บอกไว้และสัตว์เหล่านั้นก็จะไม่ได้ถูกสอบสวนเช่นเดียวกับมนุษย์สัตว์เหล่านั้นจะปฏิบัติตามคำบัญชาของพระเจ้าอย่างเดียวสิ่งที่ทำไปล้วนแล้วก็ทำตามวิสัยตามสัญชาตญาณของมันเช่นสิงโตถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นสัตว์กินเนื้อมันก็จะไปกินหญ้าไม่ได้หรือวัวซึ่งเป็นสัตว์กินหญ้าก็จะออกล่าเนื้อไม่ได้เช่นกันแต่มนุษย์ได้เลือกได้เช่นมนุษย์เป็นเบาหวานก็ลดการกินน้ำตาลลงไม่อยากกินเนื้อก็กินผักได้ในอัลกุรอานนั้นบางครั้งพระเจ้าทรงเรียกแทนตัวพระองค์เองว่าพระผู้อภิบาล
หมายความว่าพระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ของสัตว์ทุกสิ่งทุกสิ่งอย่างในชั้นฟ้าพระองค์ทรงดูแลปัจจัยยังชีพเช่นเมื่อเด็กทารกคลอดออกมาก็จะมีน้ำนมออกมาจากมารดาให้ดื่มกินหรือลูกเจี๊ยบที่เพิ่งฟักซึ่งยังไม่กินอะไรก็เพราะมีเสบียงออกมาติดตัวด้วยเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในความดูแลของพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดไม่ได้มีเจตนาเพื่อลบหลู่ศรัทธาของผู้อื่นแต่อย่างใดหากแต่เป็นไปเพื่อชี้แกในฐานะมนุษย์เป็นพี่เป็นน้องเป็นคนไทยด้วยกันเท่านั้นประเด็นที่ผมยกมาทั้งหมดผมต้องการจะบอกว่าการทรงเจ้าก็ดีของขึ้นของพวกศักยันต์ก็ดีการให้หมอดูทำนายก็ดีหรือไสยศาสตร์ก็ดีทั้งหมดเหล่านี้คือการเรียกยินมาใช้งานท่านสังเกตหรือไม่ว่าที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นต้องการเครื่องเส้นไหว้ทั้งนั้นถ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่ขออาหารมนุษย์กินแต่ที่มากินนั้นคือยินเพราะพวกนี้แหละที่อยู่เบื้องหลังความวุ่นวายของมนุษย์การกระทำของมันนั้นมี2อย่าง1ก็คือต้องการดูถูกมนุษย์2ก็คือดูถูกพระเจ้ามนุษย์จะเรียกพวกมันมาใช้ได้ถ้าไม่ดูถูกตัวเองก็ต้องดูถูกพระเจ้าผมจะยกตัวอย่างให้ฟังเช่น1คนสักยันเพื่อให้มีของดีติดตัวเนี่ยคุณต้องเอาผิวหนังดีๆที่ติดมาตั้งแต่เกิดแล้วยอมให้อะไรสักอย่างมาวาดลวดลายติดตัวไปตลอดชีวิตการดูถูกตัวเองในที่นี้ก็คือของเส้นที่ยินรับไว้2ผู้หญิงที่ไปทำศัลยศาสตร์ให้คนอื่นมารักเราเช่นทำเสน่ห์สิ่งที่คุณต้องพร้อมใจคือการหลับนอนกับหมอศัลยศาสตร์เพราะยินมาร่วมหลับนอนด้วยนั่นก็คือเครื่องเส้นไหว้อย่างที่3รักยมลูกกอกถ้าศัลยศาสตร์แข็งๆหน่อยก็คือการเอาเด็กตายมาย่างถ้าธรรมดาก็ปลุกเสกแค่มีน้ำแดงไข่ต้มถามว่าใครกินคำตอบก็คือยินท่านจะไม่เห็นว่านักศัลยศาสตร์หมอผีต้องการสิ่งดีจากตัวคนไปทำศัลยศาสตร์ยิ่งแก่กล้ายิ่งต้องใช้ของเร็วๆที่ยินยอมรับเป็นเครื่องเส้นว่านเช่นการใช้อวัยวะมนุษย์เช่นนิ้วคนตายเพื่อสกัดน้ำมันทำน้ำมันพรายหรือเด็กตายมาย่างเป็นลูกกอกอะไรเป็นพวกนี้ซึ่งยินต้องการจะทำให้มนุษย์หลงออกจากสัจธรรมโดยอาศัยการที่มนุษย์มองไม่เห็นพวกมันนี่แหละมันเป็นประโยชน์และให้นำอาหารเครื่องเส้นไหว้ไปให้มันกินผมจะพูดถึงเรื่องของยินที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และอะไรเป็นสาเหตุต่อไปนะครับแต่ก่อนจะกล่าวถึงเรื่องอื่นเราจะมาพูดถึงลักษณะโดยทั่วไปของยินก่อนพวกยินนั้นเหมือนกับเราคือมีสิ่งที่ชอบและไม่ชอบมีทั้งที่ดีและไม่ดีพวกที่ไม่ดีเราจะเรียกว่าไซตอนหรือที่เราคุ้นเคยในชื่อที่เรียกว่าซาตานนั่นเองคำว่าซาตานเนี่ยอย่าคิดว่ามันเหมือนปีศาจที่ต่อกรกับพระเจ้าที่เราเคยได้ยินในเทพนิยายอะไรจำพวกนี้นะครับเพราะมนุษย์ที่เกเรกินเหล้าเมายาระรานรวมทั้งพวกที่ชอบชักชวนคนอื่นให้ทำเรื่องเร็วๆก็นับเป็นซาตานเช่นกันในอัลกุรอานนั้นพระเจ้าได้กล่าวว่าซาตานนั้นคือผู้ที่มาทั้งจากมนุษย์แล้วก็ยินยินนั้นอาศัยอยู่ที่ใดเมื่อพูดถึงยินทุกท่านลืมทฤษฎีของมนุษย์ทั้งหมดไปก่อนนะครับเพราะยินถูกสร้างมาจากไฟความรู้ที่มนุษย์ภาคภูมิใจนั้นแท้จริงแล้วเป็นเสี้ยวเดียวของความรู้ที่พระเจ้ามอบให้ยินสามารถเข้ามาอาศัยในตัวมนุษย์ได้จำคำตรงนี้ไว้นะครับเมื่อผมพูดถึงศัลยศาสตร์แล้วทุกคนจะเข้าใจยินที่ดีทั่วไปนั้นก็เหมือนคนที่ดียินพวกนี้จะอาศัยในที่ที่มนุษย์ไม่ค่อยอาศัยเช่นในป่าภูเขาในแม่น้ำทะเลบนอากาศยินพวกนี้จะผ่านเข้ามาตัวมนุษย์บ้างแต่ก็จะผ่านไปแต่ยินพวกนึงซึ่งมีนิสัยเกเรพวกนี้แหละนะครับที่ทำให้คนที่ไม่รู้ต้องไปตั้งศาลเอาอาหารไปให้มันกินซึ่งยินนั้นพวกมันต้องหากินเหมือนมนุษย์แต่พวกมันสามารถทำให้มนุษย์กลัวเช่นมาปรากฏกายให้เห็นโดยเฉพาะการกระทำบางอย่างที่ทำให้ยินสร้างสถานการณ์เช่นมีอุบัติเหตุบริเวณทางโค้งก็ไปตั้งศาลพอวันดีคืนดีมันก็จะปรากฏตัวให้มันเห็นเพื่อสร้างความเพี้ยนแล้วเราก็จะเอาอาหารไปให้มันจุดธูปไหว้มันขอให้ทุกคนลองคิดดูง่ายๆนะครับในประเทศอื่นที่มีการตายบริเวณโค้งเหมือนกันแต่ทำไมเราถึงไม่เห็นพวกมัน
าเหตุก็คือพวกมันไม่เคยได้รับของเส้นไหว้จากมนุษย์ที่อยู่ในบริเวณนั้นนั่นเองยินที่เกเรนั้นพวกมันจะเข้ามาหลอกลวงมนุษย์ให้ไปกราบไหว้พวกมันเข้าไปในอาศัยที่ที่มันชอบเช่นรูปปั้นเสาบ้านที่ผูกผ้ากราบไหว้ศาลที่มนุษย์ตั้งขึ้นแล้วคิดว่ามีคนตายอาศัยหรือผีบ้านผีเรือนเป็นต้นทั้งหมดที่กล่าวมาและอื่นๆอีกแท้ที่จริงแล้วพวกที่อาศัยก็คือยินนั่นเองเมื่อท่านตั้งโต๊ะหมู่บูชาไหว้มันในบ้านมันก็เข้าไปอยู่ในบ้านท่านถ้าเอาไสยศาสตร์บางอย่างเช่นลักยมมาเลี้ยงท่านก็เอาน้ำแดงเอาไข่ต้มนั่นแหละไปเลี้ยงพวกมันเมื่อขาดน้ำขาดอาหารเมื่อไหร่พวกมันก็อาจจะแสดงตัวให้เห็นจะสร้างความเฮี้ยนให้เห็นผมเชื่อว่าทุกคนมีคำถามเกิดขึ้นในใจว่าทำไมบางครั้งยินปรากฏกายแล้วเหมือนมนุษย์ตายในบริเวณนั้นท่านนบีมูฮัมหมัดได้กล่าวว่ามนุษย์ทุกคนจะมียินที่อยู่ร่วมกับเขาซึ่งเรียกยินพวกนี้ว่าอามีลยินพวกนี้รู้จักเราดีกว่าพ่อแม่เราซะอีกเมื่อเรารับประทานอาหารดื่มน้ำพวกมันก็จะมาร่วมวงกับเราเช่นกันเมื่อความตายได้มาถึงมนุษย์พวกยินก็ยังมีชีวิตอยู่เพราะยินนั้นมีอายุไขมากกว่ามนุษย์มากเมื่อเราตายพวกยินก็จะไม่รู้ว่าจะไปที่ใดพวกมันก็ยังคงวนเวียนอยู่บริเวณนั้นบริเวณที่มนุษย์ได้เคยอยู่ร่วมกับมันแล้วเสียชีวิตไปซึ่งถ้าท่านสร้างศาลกราบไหว้เมื่อไหร่มันก็จะอาศัยอยู่บริเวณนั้นอย่างถาวรมาถึงตรงนี้ผมอยากให้ทุกคนลองคิดง่ายๆนะครับวิญญาณของเรานั้นมันคือศาสตร์ที่พระเจ้าไม่ได้เปิดโอกาสให้เราไปรับรู้มันเป็นอย่างไรลักษณะอย่างไรตายแล้วไปอยู่โลกใหม่โลกใหม่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือวิญญาณนั้นไม่มีร่างแล้วเมื่อไม่มีร่างแล้ววิญญาณจะมาแสดงตัวให้มนุษย์เห็นได้อย่างไรแท้ที่จริงแล้วที่เราเห็นนั่นก็คือยินซึ่งมีความเป็นไปได้อย่างมากที่ท่านอาจจะได้เห็นการเลี้ยงยินนั้นมีหลายรูปแบบครับเช่น 1. การเลี้ยงโดยที่เราไม่พึ่งพาไสยศาสตร์การเลี้ยงแบบนี้ไม่ได้เป็นข้อห้ามในอิสลามแต่อย่างไรก็ตามประโยชน์สำคัญระหว่างมนุษย์กับยินก็จะมีไม่มากเช่นยินที่เป็นมุสลิมอาจจะมาปลุกให้มนุษย์ที่เป็นมุสลิมลุกละหมาดเวลาเราละหมาดก็อาจจะร่วมละหมาดกับเราด้วย 2. การเลี้ยงแบบไสยศาสตร์การเลี้ยงแบบนี้ยินจะยอมมาเป็นลูกน้องเราทำงานให้มนุษย์แต่ก่อนที่มันจะมาเป็นลูกน้องเรานั้นนักไสยศาสตร์นั้นต้องปฏิบัติตามหลักสูตรหรือตำราซึ่งตำราเหล่านั้นผู้ที่สอนมนุษย์ให้รู้จักก็คือยินประเภทไสตอนั่นเองไสยศาสตร์ที่แก่กล้าคือนักไสยศาสตร์ที่เอายินระดับหัวหน้าเผ่าของมันมาใช้งานซึ่งก็จะมียินลูกน้องที่ทำงานให้กับยินระดับหัวหน้าอีกเป็นขยงแต่จะไม่ว่าไสยศาสตร์ยิ่งแก่กล้ามากเท่าไหร่เครื่องเส้นไหว้ของพวกมันยิ่งต้องมีระดับการดูถูกมนุษย์และดูถูกพระเจ้าที่มากขึ้นพวกนี้แหละที่ทำให้เราใช้งานมันได้เช่นทำไสยศาสตร์ให้ผัวเมียเกลียดกันเลิกกันทำเสน่ห์หรือแม้แต่พวกเสกหนังควายหรือตะปูเข้าท้องแท้ที่จริงแล้วหนังควายหรือตะปูก็ยังอยู่ที่นักไสยศาสตร์เพียงแต่หนังควายหรือตะปูซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องเส้นไหว้หลังจากทำพิธีสรรเสริญพวกยินกราบไหว้พวกยินแล้วมันก็จะมุ่งตรงไปยังคนที่ถูกทำทันทีและทำร้ายตรงจุดที่นักไสยศาสตร์กำหนดไว้เช่นเสกหนังควายเข้าท้องพวกยินมันก็จะเข้าไปครอบครองอวัยวะบริเวณนั้นและทำให้มนุษย์เจ็บปวดพวกยินนั้นไม่ได้มีความสามารถมากมายครับกินอาหารและหิวเหมือนกับเราพวกมันไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกเรื่องการบนบานคือสิ่งที่มันใช้หลอกมนุษย์และตั้งตัวมันเองเพื่อให้มนุษย์ไปกราบไหว้พวกมันจะได้ไม่ต้องออกไปหากินเพราะมนุษย์เอาอาหารไปเส้นไหว้ให้เรียบร้อยนอกจากจะไม่ได้ทำอะไรมันยังไม่ต้องออกหากินอีกด้วยซึ่งมนุษย์เองก็มีประเภทนี้เหมือนกันสร้างภาพให้ตัวเองดูดีเพื่อให้เขาไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจแล้วก็โกงกินหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้องมนุษย์พวกนี้กับซาตานไม่ได้ต่างอะไรกันเลยสวัสดีครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับ